หนูขยับไปตรงนี้อีกหน่อยเออเก่งมากเย้แฮนเซลกับเกรเทลนั่นใครกันมาพี่นกใช่ไหมพี่นกนั่นใครกันที่กำลังแทะบ้านของข้านี่ฮันเซลและเกรเทลอันนี้นี่เป็นสองพี่น้องอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งนี่พ่อกับแม่จนมากนี่เป็นแม่เลี้ยงจะแม่แต่เขาก็คุยกันว่าเอ๊ะจะย่าจะได้ดีมันมีอย่างให้กินวันหนึ่งแม่เลี้ยงก็บอกตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเขาไปปากันบอกเดินเข้าป่าไปรอจนพระอาทิตย์ตกปล่อยให้ฮันเซลและเกรเทลไปเล่นกันจนมืดปอกับแม่ก็หายไปแต่สองกลับแก้วด้วยไปปะนกไปปะนกจะเป็นแต่ก็กลับแก้วก็ได้อะกลับแก้วแก้วมันก็ว่าไอ้ปีมันก็ฮันเซลนี่ก็บอกว่าไปตามนกกันนกเพราะว่านกไปกินกาบ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 มีเดี๋ยวเดี๋ยวมีกำลังมามีกำลังมานี่พอใช่ไหมคะพี่จ๋าแต่แล้วทันใดนั้นกินขนมอยู่ก็มีชายหญิงแก่กระโพกกระเพกเดินออกมาโอ้มันเนี้ยไอ้ยังแก่ก็เลยปาฮันเซลก็เกรเทลไปกินขนมตรงในบ้านแล้วก็ปาเข้านอนแต่ก็ขังฮันเซลก็เกรเทลเอาไว้นี่ดูเราประกาศจะขังไว้กินก็ขังฮันเซลเอาไว้แล้วก็ให้เกรเทลขุนอุ้ยมีเบบี้ด้วยนี่เบบี้ของหญิงแก่แต่แล้วทันใดนั้นกำลังจะอบฮันเซลเขาก็ลักยู่มันเข้าเต่าแบบนี้ยำเบบี ยำกินยำสุดท้ายแล้วพอหญิงชราตายฮันเซลก็เกเทลก็ได้สมบัติแล้วก็เอาสมบัติกลับสมบัติมาให้ปอที่บ้านแล้วก็อยู่กันยังมีความสุขกับกาบแม่ก็เป็นบีที่เหมือนแม่ก็แม่เอาอย่างก็เอาอยู่เรานิทานมาเห็นเล่มบอกไปยิ้มนิทานมาอีกเล่มไปเอามาหนึ่งเล่มตรงนู้นเนี่ยตรงขาเนี่ยเลือกมาหนึ่งเล่มอยากได้เล่มไหนอยากอ่านให้อ่านเล่มไหนอยากให้อ่านเล่มไหนหยิบให้ป้ามาแต่ป้าให้หนูฟังเอาเล่มไหนเอาเล่มนี้เหรอเอาเล่มนี้นะมานอนไหมเล่มนี้มานอนนี่อ้าวขาดซะละไข่ชีกแล้วเนี่ยมันมีคนหนึ่งชีกอะหู้ก็ว่าไข่ยาชีหนังสือสิลูกชุดใสนี่เรียกว่านกนั่นแหละมาเจอมานกพี่นั่นหนูอู้หรอพี่เออเก่งมากพี่หนูเออเก่งคิดอีกไปเก่งมาอันนี้ไข่หนูพี่ไม่โทรยาชีกหนังสือสิชุดใจป้าได้ละชีกจะตรงนี้เลย